นี้ค่ะทั้งมากเลยค่ะคนไปนะให้กำลังใจเยอะมากเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกนะฮะใช่ครับคือเราไม่ได้เจอกันตอนนี้มาเดือนเกือบ2เดือนแล้วมันจะปิดต้องไปใช่เราได้มาเจอกันก็สนุกสนานดีครับแต่จริงๆแล้วเราผมกับสี่ท่านเนี่ยแทบไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอกันเลยมันจะเป็นคุณกับของถ้าสนใจสรุปดีการนี้คือจัดเต็มด้วยเนาะนอกจากแบบเปิดตัวตัวแล้วก็คือเป็นการเล่นเกมให้ชัดใจด้วยใช่แล้วก็มีร้องเพลงพี่ยูกับพี่เมียมาร้องเพลงด้วยก็ฟินมากค่ะก็คือต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากของทางวินนะคะแล้วก็ออมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นงานแล้วความชอบมากๆค่ะคือออมสนุกแน่นอนสนุกนะก็คือสนุกสนุกเลยค่ะแล้วออมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบอย่างในด้านของการแสดงก็ไม่เคยได้ทำงานโปรเจกต์ใดๆแล้วก็เชื่อว่ามันก็ใหม่มากสำหรับเรื่องของการที่จริงจริงนะคะเป็นยังไงบ้างกินก็คือมีดราม่าต่างๆเนาะได้เห็นทีเซอร์ใหม่แล้วรู้สึกไงบ้างคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเหมือนกันครับเพราะว่าก็หลายๆคนตรงนี้ก็เพิ่งเห็นทีเซอร์ตัวนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ดีใจครับดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่อ้อมพี่คุณอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้เหมือนเป็นเลเจนด์โง่ตำนานใช่เราเห็นพี่คุณตั้งแต่เด็กเขาตื่นเต้นตอนที่มากับพี่คุณเขาตื่นเต้นเขาบอกว่าคือผมเป็นแฟนคลับพี่คุณมีไอซ์เบรกกิ้งน้องไงบ้างคะไม่ก็เราก็คุยกันสนุกสนานเวลาเจอกันพยายามคุยกับเขาให้มากที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่มีผมแค่แบบพี่คุณผมอาเกนเราในหัวแล้วนะตลอดเวลาใช่คุณนะคะครับเรื่องนี้เป็นยังไงคะเจ้าติดจัดยังไงบ้างในเรื่องของเราค่ะตัวของเราเป็นยังไงบ้างในเรื่องอ๋อผมก็เป็นแก๊งเพื่อนครับของนนท์แล้วก็วินแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็เป็นตัวสร้างสีสันคนอื่นเขาเครียดกันผมก็จะสนุกสนานกันไปตัวแย่งซีนคือในเรื่องเนี้ยคนนี้ตลกสุดนะเท่าที่ผมดูมาคนนี้ตลกสุดดราม่าตอนนี้เริ่มกดดันแล้วเดี๋ยวคนบอกไม่เห็นตลกเลยตลกกันทุกคนเขารอจะตลกเลยสนุกกันสนานเย้อะไรอ่ะว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ตามใช่ใช่ครับด้วยเซตติ้งต่างๆอย่างที่เราเห็นไปคือเขาต้องเซตเป็นแต่ละยุคนะครับเหตุการณ์ก็คือโอ้กี่ปีนะครับ30 กว่าปีซึ่งเป็นเริ่มจากยุค90เลยก็คือตั้งแต่เราเด็กๆกันอย่างเงี้ยครับแล้วทุกอย่างมันต้องเซตกลับไปในยุคนั้นว่าจะเป็นโลเคชั่นต่างๆอย่างตัวบ้านของตัวนนท์เนี่ยครับก็ต้องเปลี่ยนยุคสมัยเลยตั้งแต่ยุคที่เด็กพอโตมาปุ๊บเซตติ้งเปลี่ยนพอแก่ขึ้นมาเพียงอีกอะไรเงี้ยครับแล้วการหาพ็อปอะไรเงี้ยเก่งมากนิวยอร์กเนี่ยที่เราเซตติ้งกันอยู่ในเมืองไทยนิวยอร์กประชาชนเนี่ยดีมากเกียดอ่ะไม่แต่ว่าเราก็มีไปนิวยอร์กจริงด้วยใช่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 ไอ้เรื่องนิวยอร์กจริงเนี่ยพี่ออมต้องเล่าเนี่ยว่าเป็นยังไงอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ไปแล้วพวกเราแบบว่าทุ่มทุนมากเราก็คือยกกองถ่ายกันไปถ่ายทำที่นิวยอร์กด้วยใช่ก็มีพ่อแบบที่คุณไปไม่ชวนเพื่อนไปหรอคะไปสองคนเองมีคนอยากไปด้วยแหละจริงๆเหมือนเพื่อนไปนะแต่เพื่อนไม่ได้ไปแต่เป็นที่เหมือนเพื่อนไปใช่ไปคุณไงคะรอไปดูในซีรีส์นะครับว่าไปค่ะกับโอมค่ะเขาเป็นเพื่อนซีกันในเรื่องใครไงก็ต่อกันติดสุดเลยดีค่ะเพราะว่าเหมือนกับโอมเจอกันครั้งแรกก็คือสนิทกันเลยแล้วเราเคมีค่อนข้างเข้ากันแล้วก็เวลาที่ก่อนเล่นเราก็มาคุยกันแล้วเนาะวันนี้เราจะเล่นอะไรบ้างก็เลยค่อนข้างสนิทกันค่ะค่ะก็เหมือนแบบเหมือนเพื่อนสาวอ่ะก็เป็นผู้หญิง2คนในกลุ่มใช่ไหมเราก็เลยคือจริงๆแล้วกับผมก็สนุกเรามาช่วยกันคิดคาแรคเตอร์ว่าแบบสาวๆถ้าเราเป็นเพื่อนกันน่ะเราจะทำยังไงแล้วก็แบบแต่งตัวก็มีความคล้ายกันหลายเรื่องผมก็มีความคล้ายกันหรือแบบเรียกเป็นคนชอบสนุกในการแบบทำชอบเล่นๆน้อยๆบางทีไปเจออะไรน่ารักทะลักก็มาแจกเพื่อนด้วยว่ามาแจกเพื่อนเอ้าเพื่อนเอาไปติดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยถามความคาดหวังหน่อยที่ก็แบบว่าตัดสินใจเป็นแฟนทีมก่อพี่ให้ชมยังไงบ้างคะความคาดหวังตัวแทนใครเป็นตัวแทนดีครับพี่ว่าไงครับพี่คุณตัวแทนหน่อยครับพี่คุณดีกว่า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 ใจยากการตีนะครับว่าแบบเรื่องนี้มันปังใจแน่นอนผมรับรองว่าสนุกแน่นอนฮะแล้วก็คุณก็ดูแล้วตอนใช่ดูแล้วตอนนึงสนุกจริงๆแล้วก็คุณภาพดีมากคุณภาพภาพคุณภาพเสียงคุณภาพสีสันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คุณภาพ
ของนักแสดงทุกท่านเนี่ยผมว่าดีมากแล้วก็รับรองว่าทุกท่านจะต้องชอบแต่ขอบอกอย่างนึงนะฮะว่าเพลงขึ้นต้นของซีรีส์เราเนี่ยหลอกคนดูมากบอกให้แค่นี้ไม่ไม่ได้สปอยครับแต่บอกให้แค่แค่นี้สนุกแต่ว่านะนานิดนึงขอบคุณค่ะ